ูความที่ดูถึงแม่ก่อนนะนะครับนะดูเลยดูจะเกิดขึ้นเลยนะครับนะครับตัวอย่างครับท่านเสียงดังนิดนึงนะฮะเข้ากลางเลยอ่ะนี่แค่ตัวอย่างบางตอนซับไตเติ้ลอาจารย์ยิงคลิปให้ดูหน่อยมีคนเขาบอกว่าต้องยิงที่คลิปว้าดูยิงคลิปยาวยิงคลิปยิงง่ายครับคลิปอ่ะมันจะยาวพวกผมยิงบอกกระสุนยิงง่ายอยู่แล้วคลิปมันจะยาวมันจะใหญ่กว่าใหญ่กว่ามันง่ายอยู่แล้วใหญ่กว่าอยู่แล้วมันยาวด้วยอันนี้ก็ตัวอย่างนัดแรกก็เข้ากลางเลยเหรอเราจะได้ยินครับนัดสองนัดก็พอนะแบบเดี๋ยวแม่จริงแม่จริงครั้งนั้นแล้วเข้ากลางก็ไม่รู้จะพูดยังไงระยะเผาขนเลยไอ้เสอะไรที่เสียชีวิตนั่นนี่ก็เป็นสไนเปอร์ป๋าชอบลงตับเอาเป็นว่าที่ป๋ารู้มาถ้าสไนเปอร์หัวขาดไหมโอเคสไนถ้าหัวไม่ขาดไม่ใช่สไนเปอร์จริงไหมจบนะผมไม่ได้พูดนะไม่เข้าหัวอันนั้นไม่ได้นานหมดแบ็คสองโอ้ดีโอเคแบ็คแสดงว่านัดแรกดูวิถีนัดแรกเกิดมาจากว่าไม่คุ้นเคยกับน้ำหนักของไก่ก็เลยลั่นออกไปแต่เห็นไหมวิถีตรงตรงไหมฮะเห็นไหมฮะตรงแนวเลยครับวิธีสองนัดที่สองคือเท่านี้ได้เลย10นัดเอาบุ้มดังเรารู้สูตรแล้วโอเคนะรู้แล้วเนาะอ่ะไปเอาชุดไปก่อนเลยเดี๋ยวชุดแรกก่อนชุดแรกก่อนเดี๋ยวเลยพี่รูดเดี๋ยวไปชุดแรกเฮ้ยเอาเลยชุดแรกก่อนเอารีวชัดชัดห้าคนเลยชุดแรกก่อนเดี๋ยวเรียนรู้มีห้ากระบอกเลยอ่ะมาชัดเรียนรู้กันเลยกับคุณเบื้องต้นครับมาเลยของอาร์ตถ่ายแล้วมาเลยภาพครับเอาลูกออกจากปืนก่อนนะไม่มีทั้งมีห้าภาพต้องเก็บภาพก่อนตรงนี้นะครับตรงนี้มาทางของครับน้องๆได้หมดเลยครับอันนี้เต็มแนะนำการกิ๊บปืนหนึ่งครับมายืนเลยนะครับมายืนฟังทีมครับเมื่อกี้แนะนำตัวนะครับก็เก็บผ้านะครับเก็บผ้านะครับหยิบปืนทุกครั้งนะครับยิงนอกหัวใจนะฮะไปกีฬาอยู่ตรงไหนกีฬาไปเก็บผ้าจากอันตรายนะครับแต่พวกผมอาจจะมองปืนเป็นแค่อุปกรณ์กีฬานะครับแต่บางคนก็จะมองเป็นอาวุธเพราะมันสามารถทำได้หลายๆอย่างนะล่าสัตว์ก็ได้ปนก็ได้นะครับป้องกันตัวก็ได้จุดไฟก็ได้เลยค่อยคุยกันถ้ามีเวลานะครับปืนจุดไฟได้นะครับหยิบปืนทุกครั้งยิงปืนมือขวามีใครยิงมือซ้ายไหมมือซ้ายคนเดียวนะครับท่านเดียวนะผมต้องรู้มือซ้ายกับมือขวาคนละแบบกันนะครับหยิบปืนทุกครั้งนับนิ้วนอกโป่งไกลนะครับปืนถึงอัตโนมัติหรือปืนลูโม่นะครับเดือนเบอร์ก็ต้องนิ้วนอกโป่งไกลนะครับมือขวากำให้แน่นะครับการกริปปืนนะครับมือขวาทำตามนะครับทำตามเวลาน้อยนะครับทำตามนะครับมือขวาแล้วก็มือซ้ายนะครับมือฝ่ามือนะครับฝ่ามือจะเป็นตัว V นะฮะลงมาแขนเป็นตัว Y นะครับวางปืนให้สูงสุดที่จะสูงได้นะฮะอย่าวางต่ำนะครับเดี๋ยวน้องได้เป็นดาราแน่นอนเด็กครับมีฉากยิงปืนแน่นอนนะฮะวางให้สูงสุดที่สูงได้นะครับอย่ากำอย่างนี้นะครับทุกท่านนะครับทุกคนนะครับกำให้แน่นน้ำหนักนะครับอยู่ที่2นิ้วกลางนะครับนิ้วกลางกับนิ้วนางไอเลิฟยูทำตามเลยครับนี่คือแท็กติกในการยิงปืนให้แม่นยำนะครับไอเลิฟยูนิ้วก้อยถ้าเป็นผู้ชายพับลงนะครับเจแดกแน่นอนนะฮะเสียเอกลักษณ์แน่นอนครับเวลากินเหล้านะฮะต้องพับลงเบาๆไม่ต้องไปล็อกมันน้ำหนักอยู่ตรงนี้นะครับส่วนมือซ้ายเราขึ้นไปประคองมือซ้ายทำตามครับมือซ้ายเราเป็นตัว L นะครับหัวกลับนะครับห้ามแตกนะครับตัว L แล้วพับลงไปนะครับดึงลงไปนะประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะฮะประมาณนี้นะครับนะฮะตรงนี้ระหว่างเนื้อต่อเนื้อครับเนื้อต่อเนื้อนะครับอย่าเว้นช่องนะครับจะเป็นเส้นยักษ์กายเนื้อนะครับเนื้อต่อเนื้อแนบเนื้อนะครับแล้วกำซ้ายให้แน่นซ้ายเนี่ยกำหมดทุกนิ้วนะครับสำหรับคนยิงปืนมือขวานะมือซ้าย
ของคุณพี่ก็เป็นอีกแบบนึงก็คือสลับสับเปลี่ยนที่ผมพูดนะฮะประมาณนั้นโอเคนะนี่คือคร่าวๆนะครับองค์ประกอบปืนสไลด์ลังเพลิงสไลด์หรือโครงเลื่อนโครงปืนอันนี้ปืนโมเดลปืนก๊อกปืนปอมเอาไปสอนนะครับเป็นยางรอเลยสินะครับโครงไกลไกลนะครับส่วนก๊อกนี่อันนี้ก๊อก17นกจะอยู่ด้านในคอนสับจะอยู่ด้านในอันตรายไหมอันตรายพอสมควรนะถ้าคนเล่นปืนไม่เป็นนะครับใช้ปืนไม่เป็นใช้ปืนเป็นกับยิงปืนเป็นคนละแบบกันนะทุกคนยิงปืนเป็นหมดแต่ใช้ปืนไม่เป็นในบางครั้งการใช้ปืนเราต้องฟังคำสั่งต้องมาก่อนอันนี้คอนสับนกสับอยู่ด้านในนะครับเราต้องเคลียร์ปืนทุกครั้งสำหรับก๊อกกิ๊บประกับดั้มแล้วแต่เราจะเลือกกิ๊บหรือประกับหรือดั้มกิ๊บปืนให้แน่นกิ๊บปืนแน่นนี่คือภาษาปืนในสนามแล้วกิ๊บปืนให้แน่นกิ๊บไม่ใช่กิ๊บหนีบผมนะกิ๊บปืนนะประมาณนี้นะครับอ่ะต่อไปปืนต้องมีปืนต่อไปด้วยความเร็วนะครับเร็วเวอร์นะครับนี่นอกวงการเช่นกันไม่ใช้นะครับหากไม่ใช้นะครับลังเพลิงโม่จะต้องเปิดให้เห็นชัดเจนนะฮะแตกต่างไหมแตกต่างนะครับประคองโม่เข้าไปอย่าสะบัดเหมือนในหนังละครนะครับสะบัดไม่ได้เดี๋ยวปืนก้านโม่คดปืนขับความมั่นยำหรือชำรุดนะครับประคองปืนเข้าไปประคองโม่เข้าไปนะครับล็อกให้ดีประมาณนั้นปุ่มปลดนะครับทำให้เด็กใหญ่โตเลยปืนนักกีฬานะครับดันนะครับศูนย์หน้าเสมอศูนย์หลังนะฮะศูนย์หน้าต้องชัดเจนนะตอนยิงปืนนะครับศูนย์หลังเบลอศูนย์หน้าชัดนะครับเป้าเบอร์ท่องไว้ในใจเบอร์ชัดเบอร์ถ้า3อย่างนี้ไม่ใช่ลดปืนลงที่แนวหน้าอกตัวเองนะฮะไม่ต้องกลัวนะครับเพราะปืนเปิดลูกโม่นะครับไม่ต้องกลัวนะครับหรือวางไว้ที่โต๊ะทำมันหนักอันนี้ประมาณ 1.3 กิโลนะฮะกิโลกว่าค่อนข้างหนักนะฮะค่อนข้างหนักลองจับดูกันนะค่อนข้างหนักนะครับปืนค่อนข้างหนักนะฮะวางโต๊ะหรือวางโต๊ะเองนะครับแล้วขึ้นใหม่ประมาณนะครับยิงง่ายการกิ๊บปืนก็คือการจับปืนนะครับการกิ๊บปืนนะครับมือขวาเช่นกันกดไลค์นะครับกดไลค์ทำตามแล้วกดไลค์ล็อกแล้วกดไลค์ขึ้นมานะกดไลค์ขึ้นมานิ้วโป้งนี้มันเหลือนะวางให้สูงนะครับมันจะมีรอยหยักนะครับวางให้สูงเข้าไว้อย่าวางต่ำเช่นเดิมวางให้สูงกดไลค์ขึ้นมาแล้วมือซ้ายไอ้ที่ไลค์ขึ้นมาเนี่ยล็อกลงไปล็อกลงไปแล้วพับลงมาเห็นไหมฮะหมดกันแน่นชัดเจนนะฮะแน่นแล้วนี้ก็ยิงแล้วนิ้วเข้าไปโกดไกลนะครับยิงดับเบิ้ลยิงซิงเกิลเดี๋ยวเรียนรู้กันโอเคนะนี่ไปกับเร็วสูงเลยนะพราะเปล่าว่าเร็วลังข้างนอนอ่ะโอเคครับ2คนแรกสองคนแรกเข้าช่องยิงครับเลดี้หนึ่งชายหนึ่งไม้ไปก่อนเลยไม้เพี้ยนไปไม้กับเฟียสไปก่อนเท่านั้นแหละเร็วการเข้าห้องยิงนะครับตาห้องยิงวางเท้าวันนี้เราแต่งใส่รองเท้ามารองเท้าใบข้างดีนะครับการยิงปืนรองเท้ามีส่วนประกอบสำคัญนะครับเพราะเราต้องปักหลักลงมาให้ดูมั่นคงนะครับตัวจะได้ไม่โยกไปไม่โยกมานะนักกีฬาส่วนใหญ่ยิงปืนจะใส่รองเท้านะครับเท้าใบนี่ผมก็เอารองเท้าวิ่งมาราธอนมาใส่เอซิกนะฮะประมาณนั้นครับการเข้าห้องยิงเท้านะครับเท้าด้านในนะครับเท้าด้านในนะครับจะเสมอกับไหล่ด้านนอกนะครับเข้าไปนะครับวางเท้าหลักแบบที่นี้นะครับกำปืนขึ้นมาแล้วสั่งถ้ามองจากด้านบนท็อปวิวจะเป็นสามเหลี่ยม A B C การยิงอย่างนี้ได้ไหมได้แต่เมื่อยนะครับยิงมาตรฐานยิงอย่างนี้นะครับยิงก็ความแม่นยำรู้จะเข้าคิวแสดงหนังก็อีกแบบนึงเนาะแต่ใครจะแสดงนะอีกแบบอนาคตนะครับประมาณอย่างนี้นะครับใช้ตาขวาเพราะเรายิงปืนมือขวาใช้ตาซ้ายถ้าเรายิงปืนมือซ้ายนะครับทุกอย่างตรงข้ามหมดนะครับแล้วก็ลากสายไปอ่ะเข้าตรงนี้ครับวางเท้าถูกต้องนะครับหยิบปืนขึ้นมานะครับหยิบปืนขึ้นมานิ้วนอกของไกลเชอรี่บอกว่าก๊อกเนี่ยไกลไวมากใช่อันไหนป๋าละแซวตลอดนะฮะหยิบปืนขึ้นมานิ้วนอกของไกลมือขวานะครับหยิบปืนให้มั่นคงนะครับการเล่นปืนนะครับผมจะต้องสัมผัสแขนกับมือมั่นนะครับไม่ว่ากันนะไม่ว่ากันนะครับนะครับอันนี้วางบนนี้เห็นไหมนะครับตรวจสอบปืนว่ามีลูกศรค้างคาอยู่นี้ไหมไม่มีใช่ไหมฮะไม่มีวางปืนนะครับเช่นการนัดดูไว้นะครับผู้ช่วยสองคนนี้ยังไม่มีลูกแมกกาซีนนะครับแมกกาซีนเมื่อเราหยิบแล้วกดดูว่าใช้งานได้ปกติไหมนะครับใช้งานปกติประมาณนั้นนะครับ
สมมติว่าใส่แมกกาซีนเข้าในตัวปืนแล้วก็โตจะลุกได้ไหมยิงปืนด้วยมือขวาขึ้นมาทดสอบลุงโง่ทดสอบนะครับว่าโอเคทำงานปกติไหมนะครับเอาแมกกาซีนใส่ไปสมมติเราใส่แมกกาซีนลงไปแล้วนะฮะให้ยิงคนละกี่นัดพี่อ๋องจะใส่ปืนพี่อ๋องยิงคนละกี่นัดเนี่ยเดี๋ยวแรกยังไม่ขอนัดนัดแรกนะครับแต่นี้ต้องมีลูกกระสุนนะครับสมมติเราใส่จบแล้วทดสอบเดี๋ยวเขาหาตัวนะเดี๋ยวนี้นะอย่าตรงนี้ห้ามโดนนะครับนะครับครับอันนี้มันต้องแบบนี้แบบได้ไปโอเคตั้งใจดูครับตั้งใจนิ้วครับนิ้วนอกกับกันครับยังไม่ถึงมือซ้ายขึ้นมาประคองปืนมือซ้ายกับฟังผู้ออกนะมือซ้ายขึ้นมาประคองล็อกให้หนึ่งเท้าครับดีมากนะฮะเท้าครับออโต้จะค่อนข้างจะวุ่นหน่อยนะฮะมือซ้ายกำไม่แน่ขนาดนี้นะไปนะส่วนมือขวาน้ำหนักอยู่ที่สองนิ้วนี้นะครับประกอบปืนขึ้นมานะครับประกอบปืนขึ้นมาใช้ตาขวาใช้ตาขวาตัวไม่ต้องเอียงก็ได้เมื่อตัวจะเอียงศูนย์หน้าชัดไหมเบลอชัดเป้าเบลอไหมบอกครูนิ้วเข้าไปรอที่ไกลลากไกลหาตัวช้าประมาณนี้อีกครั้งหนึ่งศูนย์หน้าชัดไหมศูนย์หน้าต้องเสมอศูนย์หลังนะลากไกลช้าโอ้ยสะอาดมาจุลูกกระสุนเข้าในแมกกาซีน1นัดสะอาดบริสุทธิ์จุได้มั้ยมาจุเรามาจุเองจุได้มั้ยนี่เป็นไรครับเดี๋ยวครูออกจะสอนให้นะครับกดไลค์อีกแล้วกดไลค์วางศูนย์นะครับใช้ทำงาน1 2 3เนี่ยแค่นั้นเองลองดูนะได้เรียนรู้จริงแล้วครับได้มั้ยก็คือเราจะวางไว้ตรงนี้อ่ะขวบประตูให้เนาะหยิบปืนขึ้นมาด้วยมือขวาหยิบปืนด้วยมือขวานิ้วนอกกดกายทุกครั้งตะแคงปืนขึ้นมานะครับเป็นตัว L แขนเป็นตัว L นะครับแนวลงตัวเองนะครับตัว L ประคองไว้หยิบแมกกาซีนด้วยมือซ้ายตะแคงปืนขึ้นมาเพื่อรับกับแมกกาซีนประจุแมกกาซีนเข้าไปตัวปืนฟังทีเดียวรวมเลยเนาะปึ๊บนะครับตะแคงปืนกลับเข้าเหมือนเดิมดึงคงเลื่อนเข้าหาตัวแล้วปล่อยแรงดึงแล้วปล่อยเลยมีแรงไหมจับไว้จับไว้แน่นจับไว้อย่าลัดเอาปากอันนี้มีลูกกระสุนอยู่ในปืนแล้วอันตรายไหมอันตรายเอาประคองปืนขึ้นมาสะอาดสายจำแน่นนะนิ้วโป้งไม่ต้องนิ้วโป้งไม่ต้องลอยสินิ้วโป้งล็อกไว้นะฮะสูนหน้าชัดไหมบอกครูอ๋องตัวอย่าแอนท้าเปิดน้ำคว้างตัวไม่ต้องแอนนะครับศูนย์หน้าชัดไหมศูนย์หน้าเสมอศูนย์หลังไหมเสมอค่ะนิ้วเข้าไปรอที่ไกลศูนย์หน้าชัดไหมเป้าเบอร์นะเบอร์ชัดเบอร์นะนัดแรกลั่นตบมือเลยครับแม่ป๋าโอเคไหมเทรนเนอร์รอบครั้งแรกเลยเฮ้ยก็ยิงสัก5นัดเลยเดี๋ยวป้าบอกว่าขออีกนัดหนึ่งได้ไหมเหลือมือพักก่อนไม่พักเอาให้เต็มที่ก่อนครับเอาให้เต็มที่นะอีกนัดหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็เปลี่ยนคนแม็กซ์เลยนะครับฝั่งนั้นก็โอเคนะฝั่งนั้นก็โอเคนะลูกโม่เป็นไงบ้างฝั่งนั้นก็โอเคนะเห็นไหมฮะฝั่งนั้นก็โอเคนะติดหมดเลยครับมาจุดลูกศูนย์นะครับมาจุดลูกศูนย์อีกนัดหนึ่งเนาะครับลองใส่ใส่ตัวเองต้อมต้อมตะแคงปืนครับใส่เข้าไปปุ๊บหรือถ้าไม่มีแรงนะครับกดตรงนี้กดลงนี่ไหมแค่มือนี้เข้าไปช่วยกดเองกดเลยประคองปืนด้วยมือซ้ายให้แน่นขนาดนี้เท้านะฮะเท้านะครับตัวจะแอบมือภาษาได้แน่เนื้อต่อนเนื้อใช้ตาขวาพอกลับไปที่ศูนย์หน้าเสมอศูนย์หลังศูนย์หน้าชัดไหมไม่ชัดถ้ายิงไม่ได้นี่นอกกองกายพักที่หลงตัวเองขึ้นใหม่นะครับนิ้วรอที่ไกลเลยจะพุ่งลั่นศูนย์หน้าชัดไหมเบอร์ชัดเบอร์นะนัดแรกลั่นไปเลยเห็นไหมผมกระสุนยังไง
โอเคไหมตบมือเดี๋ยวยากคนต่อไปครับเขาหมดแม็กกันไปเลยท่านต่อไปครับมาเลยมาเลือกเอาเพราะว่าจะเอาลูกโป้ลูกโป้ก็ได้อันนี้เรียนให้หมดก็สดชื่นได้หมดสดชื่นนะครับนะครับเท้าวางเข้าไปช่องยิงเท้าวางให้เสมอกับไหล่นะครับไหล่เราใหญ่ไหล่เรามีขนาดนี้นะครับวางนะครับหยิบปืนด้วยมือขวาไหวไหมไหวนะไหวตื่นนะตื่นนะไม่เป็นไรนะไม่ตื่นทุกคนตื่นกันพร้อมนะระดับแรกเราเช็คดูก่อนว่าในปืนนี้มีลูกกระสุนไหมไม่น่าจะมีนกหนูวิ่งอยู่นี้เนาะตัวต้องใหญ่ตัวนักวางเปิดนะครับหยิบกระสุนขึ้นมานะครับทดสอบครับกำลังวางไหมสมมติหากว่าเราใส่ลูกกระสุนลงไปแล้วเราต้องได้ทดสอบไก่หยิบปืนขึ้นมามือขวาแล้วก็ทดสอบไก่ตึ๊บยอดสุดได้ยอดสุดหน้าตรงนี้เสมอครับตรงนี้ค่อยๆกดเรื่อยๆผมก็ถอยไปได้เลยหน้าชักไหมไม่ต้องกดเร็วค่อยๆกดใช้ตาขวาใช้มันเบาหน้าชักไหมหูหลังชักเบอร์นะเบอร์ชักเข้าเบอร์นะช็อตแม็กตั้งกายมันเก้าอันที่สองนะไม่เกี่ยวอันที่สองหน้าชันนะเสมอก็ตัวหลังนะที่ต้องกดตรงนี้เลยเวลาแข่งทีมก็ยิ่งห้าโอเคพอจะรู้ตัวหนึ่งนะเข้าในแม็กกาซีนนะฮะตรงนี้นะหรือครับในเทพแม็กเดอร์แล้วก็แอบใส่ในจักรดูไม้มันสวยเสมอจับตัวมันเดินครับดูซ้ายเข้ามาตบตัวกดทันกดลงครับถ้าเข้าตัวมันเดินไม่ต้องไปนุ่มมันไม่ต้องไปตบลงนะครับซ้ายเดินมีลูกศรอยู่ในหลังเปิดไหมปลอดภัยไหมไม่ปลอดภัยนะครับสูงหน้าชัดไหมแต่ตาขวาสูงหน้าสูงแล้วสูงหลังนะนี่รอที่ไกลเลยครับตั้งใจนิดนึงนะขาวางให้ดีนะนัดแรกนะครับปืนกระดอนขนาดละคนนะครับไม่ธรรมดานะนะตุ่นตุ่นยังไงอยู่แน่นเลยนะแน่นเปรี้ยนะครับของหนูก็ประมาณเนี่ยกี่นัดอะตรงนั้นอะลองดูนะครับกี่นัดหนึ่งไหนนัดหนึ่งครับเดินบนตามเดินเดินมันก็ต้องกดเร็วน่าจะร้อยรูตรงเลขเก้าบนมันรูมันใหญ่ขึ้นหยิบปืนขึ้นมาครับเดี๋ยวเรียนหมดอะเดี๋ยวตั้งออโต้ตั้งโม่ละจะมาล่ามไปนะครับของเราเดี๋ยวนะครับเจอกันดูนะจะมาดูไหนครับนิ้วรอที่ใจเลยสูดหน้าชัดไหมสูดหลังเบอร์นะเบอร์ชัดเบอร์นะครับผ่านแล้วกินทุกคนนะโอเคนะครับคนต่อไปครับเดี๋ยวคนกลับมาไม่ต้องไปกินนะไปไม่ต้องไปกินเดี๋ยวนะหยิบปืนขึ้นมานะครับครับโอเคได้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 หมดเลยครับที่นอกผมไปดูว่าไม่น่าไม่ยุ่งสุดเนาะโอเคเอาวางเกินนะครับหยิบกระสุนขึ้นมาเช็คดูตรงนี้นะนะโอเคจบเลยโอเคครับสมมติว่าเราใส่กระสุนใส่ลูกไปแล้วเรื่องต้นต่อขอเกินที่มือซ้ายเลขเก้าบทดูแนวเส้นกลับให้แน่นเย็นที่ไม่ต้องไปส่วนลูกขวาเล่นมันเยอะถ้าพี่เล่นเยอะมันจะมันจะหลุดนี่นอกผมไปไอ้นุ่งโป้งเนี่ยวางข้างบนเลยวางข้างบนนะวางครับโอเคนะจำลักษณะนี้ได้นะโอเคนะตัวไม่ต้องแอนนะครับเราไม่มีตะโพกเราไม่ใช่ผู้หญิงนะฮะผู้หญิงก็ชอบแอนตัวนะครับแล้วตาขวาปิดแล้วตาขวาตาขวาขวาหนักไหมตาขวายิ้มเปิดรูขวาใช้ตาขวานะศูนย์หน้าเสมอศูนย์หลังศูนย์หน้าชัดศูนย์หลังเบอร์เบอร์ชัดเป้าเบอร์นิ้วรอที่ไกลนิ้วไปรอที่ไกลเลยนะครับสูดได้ชัดไหมเสมอสูดหลังไหมลากกายหาตัวช้ากันใจนิดนึงลากกายโอเคอีกสองอีกครั้งหนึ่งลองดูนะโอ้ครับมาจุดรถสูดข้าวได้สี่เห็นไหมอัน
ที่ยิงตัวเองนะครับต้องนั่งเฉยๆอ่ะอ๋อครับดันเลยโอเคถ้าเป็นผู้ชายแขนงอโอเคเดี๋ยวต้องหาตัวละก่อนนี่เป็นนี่แค่หนึ่งจำเยอะไหมเป็นละก่อนโอเคความพื้นมันมันซ้ายความพื้นนี่ต้องลงไป